ข้อพระคัมภีร์ประจำวัน1ซามูเอลบทที่12ข้อ1ถึง7หัวข้อคำเตือนซามูเอลจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลทั้งปวงว่าดูสิข้าพเจ้าฟังเสียงของพวกท่านทุกเรื่องซึ่งพวกท่านได้บอกข้าพเจ้าและได้แต่งตั้งราชาเหนือพวกท่านแล้วบัดนี้กษัตริย์ก็ทรงดำเนินอยู่ต่อหน้าพวกท่านส่วนข้าพเจ้าก็ชราผมงอกแล้วและนี่แน่พวกบุตรของข้าพเจ้าก็อยู่กับพวกท่านและข้าพเจ้าเองดำเนินอยู่ต่อหน้าพวกท่านตั้งแต่หนุ่มๆมาจนทุกวันนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ขอท่านเป็นพยานปรักปรำข้าพเจ้าเฉพาะพระพักพระยาเวและต่อหน้าผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ข้าพเจ้าได้ริบโคของใครบ้างหรือข้าพเจ้าเอาลาของใครไปบ้างหรือข้าพเจ้าได้ฉ้อโกงใครข้าพเจ้าได้บีบบังคับใครบ้างข้าพเจ้าได้รับสินบนจากมือของใครที่ทำให้ข้าพเจ้าปิดตาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะคืนให้แก่พวกท่านพวกเขาพูดว่าท่านไม่ได้ฉ้อพวกเราหรือบีบบังคับพวกเราหรือรับสิ่งใดไปจากมือของใครท่านก็กล่าวแก่พวกเขาว่าพระยาเวทรงเป็นพยานต่อสู้พวกท่านและผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ก็เป็นพยานในวันนี้ว่าพวกท่านไม่พบสิ่งใดในมือของข้าพเจ้าและพวกเขากล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพยานและซามูเอลก็กล่าวแก่ประชาชนว่าพระยาเวผู้ทรงแต่งตั้งโมเสสกับอาโรนและผู้ทรงนำบรรพบุรุษของพวกท่านขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ฉะนั้นขอพวกท่านจงยืนนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะวินิจฉัยพวกท่านเฉพาะพระพักพระยาเวเกี่ยวกับพระราชกิจอันชอบธรรมทั้งปวงของพระยาเวที่พระองค์ทรงทำต่อพวกท่านและต่อบรรพบุรุษของพวกท่านสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในเช้าวันนี้นะคะก็อยู่กับอาจารย์จ้อยเหมือนเดิมนะคะเราอยู่ในซามูเอลบทที่12นะคะหัวข้อที่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายในเช้าวันนี้คือคำเตือนคำเตือนเมื่อเราอ่านในพระวจนะของพระเจ้าในบทนี้แท้จริงแล้วนะคะหัวข้อที่ปรากฏในพระคัมภีร์นะคะนั่นก็คือคำปราศัยของซามูเอลและบางฉบับนะคะจะเขียนว่าคำอำลาของซามูเอลแต่สิ่งที่เมื่อเราอ่านนะคะทำให้เราได้เห็นถึงคำเตือนที่ชัดเจนที่ออกมาจากซามูเอลถึงคนอิสราเอลนั่นเองนะคะพี่น้องคนอิสราเอลนะคะเรียกร้องกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ทางที่เขามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครอบครองปกครองดูแลในชีวิตของเขาอยู่แล้วนะคะและการเรียกร้องนี้เองนะคะไม่ได้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าเนี่ยไม่ต้องการให้คนอิสราเอลหรือว่าประชาชนของพระองค์เนี่ยยึดติดอยู่กับคนแล้วก็อำนาจตำแหน่งต่างๆเพราะว่าเมื่อเขายึดติดกับคนยึดติดกับตำแหน่งอำนาจต่างๆนะคะก็มักจะนำมาซึ่งปัญหาและมนุษย์ก็คือคนบาปนั่นเองนะคะพี่น้องและการล่อลวงให้ทำผิดเนี่ยก็มีมากมายจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยคำเตือนนะคะนี้จึงไปถึงกษัตริย์ซาอูลและไปถึงคนอิสราเอลด้วยและก็มาถึงชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันคำเตือนแรกนะคะที่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายแล้วก็บอกความจริงกับเราทั้งหลายเนาะนั่นก็คือ1พระเจ้าเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์นะที่แท้จริงของคนอิสราเอลและของเราทุกๆคนนะคะกษัตริย์ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎบัญญัติของพระเจ้าไม่มีการกระทำใดๆของมนุษย์ที่อยู่เหนือภายใต้อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ดังนั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ยอมและมอบหมายและใช้ชีวิตของมนุษย์ในตำแหน่งในบทบาทเพื่อทำหน้าที่
เพื่อที่จะให้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าให้พระเจ้าทรงทำงานและใช้ในชีวิตของเขานะคะดังนั้นชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนนะคะพี่น้องเราจะต้องมีหลักความจริงและเข้าใจความจริงในตรงนี้นั่นก็คือว่าให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่เหนือชีวิตของเราไม่ว่าพระเจ้าจะทรงใช้ในชีวิตของเราในบทบาทไหนในตำแหน่งไหนทั้งในคริสตจักรและในการดำเนินชีวิตประจำวันนะอาจจะมีอาชีพที่หลากหลายเราอาจจะมีบทบาทในสังคมที่แตกต่างกันนะคะแต่ขอให้เราเองทั้งหลายเนี่ยที่จะระลึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็นผู้ครอบครองในชีวิตของเราและเราทั้งหลายเป็นประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะเราจะต้องพึ่งพาพระองค์เราจะต้องให้พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่งและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนนั่นเองอย่างที่สองนะคะให้เราที่จะปรนนิบัติพระเจ้าปรนนิบัติพระเจ้าด้วยสุดจิตและสุดใจนะคะเหมือนคำที่ซามูเอลเนี่ยได้เตือนนะหรือว่ากำชับคนอิสราเอลทุกๆคนนะคะแม้ว่าคนอิสราเอลเนี่ยจะคิดต้องการและทำในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยไม่พอพระทัยแต่พระเจ้าเนี่ยก็ไม่เคยที่จะเลิกรักนะคนอิสราเอลเลยหรือว่าทอดทิ้งประชากรของพระองค์เลยนะคะดังนั้นเนี่ยขอให้เราเองนะคะพี่น้องที่รักที่จะสัตย์ซื่อในการยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและปรนิบัติรับใช้พระเจ้านะคะไม่หันไปนับถือรูปเคารพนะคะหรือว่าไม่ปันใจนะไม่ปันใจให้กับสิ่งอื่นให้สิ่งนั้นเนี่ยมีคุณค่าหรือว่ามีความสำคัญมากกว่าพระเจ้าที่เราต้องเชื่อฟังที่เราจะต้องให้ชีวิตของเราดำเนินอยู่ในทิศทางที่วางใจที่เชื่อและให้เป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะขอให้เราทั้งหลายทุกๆคนนะคะที่จะยอมให้ความสำคัญกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราดำเนินชีวิตทุกวันด้วยการยำเกรงพระองค์เชื่อฟังพระองค์และอย่างที่3นะคะพี่น้องให้เราเองที่จะระลึกถึงพระราชกิจของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเสมอนะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงกระทำต่อคนอิสราเอลหรือชีวิตของเราทั้งหลายที่เชื่อและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะพระเจ้าเนี่ยทรงช่วยเหลือนะคนในอดีตมาแล้วอย่างไรวันนี้พระเจ้าก็ยังจะช่วยเหลือและทรงนำในชีวิตของเราในปัจจุบันและอนาคตด้วยนะคะพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปแม้แต่ตัวของเราเองอาจจะหวั่นไหวและขาดความเชื่อขาดการเชื่อฟังขาดการวางใจในพระเจ้านะในช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงพระเจ้ายังเป็นผู้นั้นที่พร้อมจะนำพาชีวิตของเราด้วยความรักด้วยการเอาใจใส่นะคะขอให้เราเองทั้งหลายทุกๆคนนะคะที่จะยังคงคิดถึงและระลึกถึงความจริงของพระเจ้าในข้อนี้อยู่เสมอนะคะและเมื่อวันหนึ่งวันใดนะคะพี่น้องที่เราเลือกที่จะดำเนินชีวิตด้วยความคิดและด้วยความต้องการของเราเองเราจะต้องระมัดระวังเรื่องนึงและจะต้องพร้อมที่จะรับมือกับความจริงเรื่องนึงนะก็คือการตีสอนที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเราแต่ถ้าการตีสอนเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนนะคะพี่น้องขอให้เราเองนะคะที่จะกลับมาทบทวนใคร่ครวญชีวิตแห่งการเชื่อฟังของเราว่าเราเชื่อฟังและเรามีความเชื่อที่จะติดตามและดำเนินชีวิตที่พอพระทัยของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่มีเลยหรือว่ามีน้อยขอให้เรากลับใจใหม่เพราะว่าการตีสอนนั้นก็จะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของเราเพื่อที่เราจะเติบโตมากขึ้นและดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์มากขึ้นและเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าเห็นความจริงของพระเจ้าและเราจะมีประสบการณ์กับพระองค์อย่างมากมายในชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนนะคะพี่น้องคะสุดท้ายนี้อยากที่จะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับคำเตือนหลายๆอย่างที่มาถึงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายอาจจะลืมหรือว่าละเลยพระเจ้าพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะให้ความสำคัญ
และยำเกรงพระองค์เชื่อฟังพระองค์และยอมที่จะให้พระองค์ทรงทำงานในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อที่ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์มีชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยอมรับการเตือนสอนที่มาจากพระองค์ด้วยความถ่อมใจมากกว่าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเย่อหยิ่งและทำตามความต้องการของตัวเองขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยอมรับน้ำพระทัยของพระองค์และเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังเพราะทิศทางที่พระองค์ทรงนำและจัดเตรียมสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นย่อมมีผลดีและมีพระพรที่อยู่ในทุกๆเรื่องเสมอขอบพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังเรี่ยวแรงใหม่ให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายในการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันนี้จึงพึ่งพาพระองค์และมอบไว้กับพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรนะคะ